ัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกลับมาพบกับผมเช่นเคยถ้าเพื่อนๆเห็นคลิปนี้แล้วยังไงนะครับก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารหรือเรื่องราวดีๆที่ผมจะมานำเสนออยู่เรื่อยๆนะครับข้อมูลที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆจะเป็นหนึ่งในคนที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องของผมยังไงผมก็ฝากกดติดตามด้วยๆนะครับเอาล่ะวันนี้นะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยเรื่องนึงนะครับผมก็ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเพื่อนๆหลายท่านอาจจะทราบหรืออาจจะไม่ทราบช่อง Cassie Bank Channel นะครับก็โดนแฮ็กไปนะครับผมโดนโจรกรรมช่องไปนะทำให้ไม่สามารถเข้าช่องได้นะครับไม่สามารถไปอัปโหลดหรือว่าไปเปลี่ยนแปลงข้อมูลอะไรเลยนะก็ส่วนสาเหตุแล้วก็วิธีการแก้ไขต่างๆเดี๋ยวผมจะค่อยๆพูดในคลิปต่อไปผมเชื่อว่าเพื่อนๆอยากจะรู้ว่าวิธีการแก้ไขวิธีการกู้คืนเอาช่องกลับคืนมานั้นทำยังไงนะครับผมถ้าเกิดเพื่อนๆมีบัญชี YouTube หรือบัญชี Google นะครับวิธีของผมเนี่ยตอนนี้ถือว่ามันน่าจะกู้กลับคืนมาได้ 100% นะครับก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงเดี๋ยวเรามาดูวิธีการกันดีกว่านะครับก่อนที่เราจะไปดูกันว่าเราจะกู้คืนมายังไงนะครับเราต้องมีข้อที่ควรระวังและข้อควรทราบก่อนเลยนะการที่เพื่อนๆ นะครับจะติดต่อทางซัพพอร์ต YouTube ได้นะครับเพื่อนๆต้องมีบัญชีที่เป็นพาร์ทเนอร์กับเขานะครับก็คือต้องมีบัญชี Google ที่มีช่อง YouTube แล้วมีผู้ติดตาม 1,000 คนเป็นอย่างน้อยนะแล้วก็มีจำนวนเวลาชั่วโมงในการรับชมช่องของคุณนะ 4,000 ชั่วโมงขึ้นไปนะครับและต้องได้รับการรับรองจากทาง YouTube แล้วว่าคุณเป็นพาร์ทเนอร์กับเขานะถึงจะติดต่อเขาได้นะครับถ้าไม่มีรายละเอียดแบบนี้นะคุณจะหาทางติดต่อหรือขอความช่วยเหลือกับทางทีมซัพพอร์ตเขายากมากผมบอกเลยเพราะผมเจอมาแล้วผมต้องไปไหว้วานให้คนอื่นนะช่วยติดต่อแทนผมให้นะครับผมแล้วข้อที่2นะครับก็คือว่าถ้าเกิดช่องของคุณโดนแฮ็กไปแล้วนะครับคุณควรรีบดําเนินการขอความช่วยเหลือจากทางทีมซัพพอร์ตเนี่ยภายใน7วันนะครับผมเพราะว่าถ้าเกิน7วันแล้วก็ไม่รู้ว่าช่องของคุณอาจจะโดนลบทิ้งโดนเอาไปทำอะไรเอาไปขายต่อท่อตลาดอะไรหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจละแล้วจะทำการกู้คืนยากมากช่องของผมเนี่ยโชคดีที่ว่าผมจัดการเสร็จภายในอาทิตย์หนึ่งพอดีเลยแต่คือตอนแจ้งไปเนี่ยก็ประมาณวัน2วันทางทีมซัพพอร์ตเขาก็ทราบเรื่องแล้วก็เลยทำให้คนที่โจรกรรมช่องไปเนี่ยไม่สามารถทำอะไรกับช่องผมได้นะในการที่ติดต่อกับทางทีมซัพพอร์ตของ YouTube นะครับผมคุณไม่ต้องมาเสียเวลาหาเบอร์ Google Thailand YouTube Thailand หรือว่าบุกไปสำนักงานเขาเลยนะครับคุณจะไม่มีทางได้ไปพบเจอคนช่วยคุณเหล่านั้นเลยนะครับผมเคยลองหาเบอร์ดูแล้วปรากฏว่าโทรไปก็ไม่ได้รับการช่วยเหลือนะครับผมเขาให้มาติดต่อผ่านทางเหนือเป็นช่องแชทของเขาคุยกับเจ้าหน้าที่ซัพพอร์ตเขานะเขาถึงจะช่วยได้นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์รายละเอียดไว้ให้นะครับว่าจะต้องไปติดต่อที่ช่องทางไหนนะแล้วพอคุณติดต่อเจ้าหน้าที่ก็ได้นะครับเขาก็จะส่งแบบฟอร์มหนึ่งขึ้นมาให้คุณกรอกรายละเอียดต่างๆนะครับผมเกี่ยวกับช่องของคุณนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะมาอธิบายเป็นข้อเลยนะว่าแต่ละข้อที่คุณจะต้องกรอกนั้นมีอะไรบ้างมาดูกันครับแบบฟอร์มที่ผมให้เพื่อนๆดูนะครับผมถ้าเกิดเพื่อนๆนะไม่มีบัญชีพาร์ทเนอร์อย่างที่ผมบอกไปนะแบบฟอร์มอันนี้คุณก็จะไม่มีทางเห็นมันขึ้นมาเลยนะครับโดยรายละเอียดให้กรอกนะก็จะมีดังนี้นะครับชื่อนะครับผมนามสกุลอีเมลติดต่อของคุณเมลที่ใช้ในปัจจุบันนะครับรหัสของช่องนะครับผมซึ่งการค้นหารหัสของช่องเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์รายละเอียดไว้ให้นะคุณสร้างช่องขึ้นเมื่อใดนะครับคุณสามารถเข้าไปดูที่หน้า About หรือเกี่ยวกับช่องของคุณเองได้นะครับอีเมลใดคืออีเมลหลักที่เชื่อมโยงกับการลงชื่อใช้ช่อง YouTube นะครับก็คืออีเมลที่คุณโดนแฮกไปนะครับขณะนี้คุณสามารถลงชื่อเข้าใช้หรือมีสิทธิ์เข้าถึงโดยใช้อีเมลข้างต้นใช่หรือไม่อันนี้ก็คงจะต้องตอบไม่นะครับคุณลงชื่อเข้าใช้ล่าสุดเมื่อใดอันนี้ก็อยู่ที่คุณแล้วนะครับว่าล่าสุดที่คุณเข้าไปที่ช่องเมื่อไหร่นะครับหมวดหมู่ใดต่อไปนี้ตรงกับเนื้อหาในช่องของคุณมากที่สุดคุณก็เลือกเลยครับผมคุณจำรหัสวิดีโอล่าสุดที่ควรอัปโหลดได้ไหมอันนี้นะครับผมว่าเพื่อนๆนะควรจะต้องคอยจดไว้ตลอดเวลานะว่าไฟล์ล่าสุดที่คุณอัปโหลดไปเนี่ยรหัสคืออะไรนะครับคุณสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงอื่นๆในช่องหรือไม่โปรดอธิบายการเปลี่ยนแปลงที่คุณสังเกตเห็นคุณก็บรรยายไปเลยนะครับผมคุณได้ตั้งค่าอีเมลสำรองและหรือหมายเลขโทรศัพท์สำหรับกู้คืนไว้หรือไม่
อันนี้ก็คือตอนที่เราตั้งพวก two factor นะครับการป้องกัน2ชั้นนะคุณก็ใส่เบอร์ที่คุณใส่เข้าไปนะครับผมถ้าเกิดคุณไม่มีก็ตอบว่าไม่มีไปนะครับโปรดระบุอีเมลสำหรับการกู้คืนบัญชีคุณก็ใส่อีเมลสำรองก็เหมือนกับตอนที่เราลงทะเบียนลงรหัสไว้ตอน two factor นะครับผมโปรดระบุเลข4หลักสุดท้ายของหมายเลขโทรศัพท์สำหรับการกู้คืนบัญชีคุณก็ใส่เข้าไปปัจจุบันช่องเชื่อมโยงกับบัญชีแบรนด์ใช่หรือไม่อย่างของผมเองตอบไม่นะครับผมไม่ได้มีผูกกับแบรนด์อะไรเลยนะครับช่องของคุณลิงก์กับบัญชี Ascent ใช่หรือไม่ช่องผมเปิดรายได้ละผมก็ตอบว่าใช่ไปนะครับโปรดระบุรหัสปัจจุบันอันนี้คือรหัส Ascent นะครับต้องขึ้นต้นด้วย PUB PUB นะครับแล้วก็ขีดกลางแล้วก็ตามด้วยตัวเลขอย่างน้อย15หลักนะครับผมอันนี้ก็เข้าไปดูที่บัญชี Ascent ของคุณแล้วคุณก็จดไว้ได้นะครับผมAssetของคุณลิงก์กับเครือข่ายแบบหลายช่องหรือพวกMCN ใช่หรือไม่อย่างผมก็ตอบว่าไม่นะครับปกติแล้วคุณใช้อุปกรณ์ใดในการลงชื่อเข้าใช้หรือดำเนินการภายในช่องอย่างผมก็ลงไว้ว่าทั้งมือถือแล้วก็ทางคอมพิวเตอร์ส่วนตัวนะครับในช่วง6เดือนที่ผ่านมาคุณได้ลงชื่อเข้าใช้จากอุปกรณ์อื่นใช่หรือไม่ผมก็ตอบว่าใช่ไปนะครับผมเพราะว่าบางทีผมก็ลงจากคอมพิวเตอร์ของลูกชายหรือจากที่อื่นมีเหมือนกันที่อยู่ IP ของคุณคืออะไรอันนี้ก็สามารถค้นหาที่อยู่ IP ของคุณได้จาก www.whatismyip.com นะครับผมคุณลงชื่อใช้ช่องในประเทศใดของผมก็กรอกไปว่าเป็นประเทศไทยนะครับปกติแล้วคุณลงชื่อเข้าใช้ดำเนินการภายในช่องจากสถานที่ใดอันนี้คุณก็ตอบไปนะว่าคุณอยู่กรุงเทพคุณอยู่นู่นนี่นั่นคุณก็ตอบไปนะครับขณะนี้คุณอยู่ในสถานที่เดิมที่มักจะลงชื่อเข้าใช้ดำเนินการภายในช่องใช่หรือไม่ผมก็ตอบว่าใช่ไปนะครับในช่วง6เดือนที่ผ่านมานะครับคุณได้เข้าถึงหรือลงชื่อเข้าใช้ช่องจากสถานีหรืออุปกรณ์อื่นใช่หรือไม่อันนี้สึกผมจะตอบว่าไม่ไปนะครับคุณคิดว่าคุณถูกแฮกเมื่อใดผมก็ลงวันที่ที่ผมโดนแฮกเข้าไปนะครับคุณได้ให้สิทธิ์เข้าถึงหรือแชร์รหัสผ่านของช่องบัญชี Google ให้ผู้อื่นทราบใช่หรือไม่อันนี้ผมตอบว่าไม่นะครับเพราะผมใช้คนเดียวคุณใช้ VPN แอปเบราว์เซอร์ในการลงชื่อเข้าใช้ช่องหรือบัญชีใช่หรือไม่อันนี้ผมก็ตอบว่าไม่นะครับผมคุณได้รับอีเมลหรือคลิกลิงก์สำหรับผู้สนับสนุนช่องหรือคำขอโฆษณาใช่หรือไม่ผมจำได้ว่าผมไม่เคยคลิกลิงก์ที่ไหนผมเลยก็ตอบว่าไม่นะครับเมื่อไม่นานมานี้คุณได้ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ที่แบรนด์หรือผู้มีโอกาสเป็นผู้สนับสนุนให้มาใช่หรือไม่จำได้ว่าไม่เคยโหลดเลยก็เลยตอบว่าไม่นะครับแชร์รายละเอียดเพิ่มเติมว่าอาจมีการลักลอบใช้บัญชีของคุณได้อย่างไรอันนี้คุณก็บรรยายไปเลยนะครับว่าคุณโดนเปลี่ยนรหัสเปลี่ยนช่องเข้าบัญชี Google YouTube นู่นนี่นั่นไม่ได้คุณก็ใส่ไปเลยนะครับผมแนบภาพหน้าจอหรือไฟล์อื่นๆเพื่อเป็นข้อมูลประกอบนะครับอันนี้คุณก็ถ้าเกิดคุณมีรูปหน้าจอช่องของตัวเองหรือว่ามีรายละเอียดที่สามารถให้ทาง YouTube เขาตรวจสอบกลับมาได้ว่าเป็นคุณจริงๆคุณก็ใส่ภาพแนบเข้าไปได้เลยนะครับเมื่อคุณกรอกข้อมูลเสร็จตามที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นะครับส่งไปแล้วนะครับขั้นต่อไปก็คือการรอครับผมก็ทาง YouTube Support นะครับเขาก็จะติดต่อผ่านทางอีเมลกับทางพาร์ทเนอร์หรือบัญชีพาร์ทเนอร์ที่คุณติดต่อได้นะครับเขาก็จะส่งเมลตอบโต้ไปมาเขาอาจจะมีการขอรายละเอียดเพิ่มเติมถ้าเกิดรายละเอียดที่คุณกรอกไปทีแรกมันไม่เคลียร์นะครับผมรอประมาณ 1-2 วันนะครับบัญชี Google ผมกลับมาใช้ได้ตามเดิมก่อนละแต่บัญชี YouTube ผมยังใช้งานไม่ได้นะครับและที่สำคัญนะครับผมรอนานกว่า 1-2 วันด้วยซ้ำก็คือว่าผมโดนวันศุกร์ใช่ไหมแล้วเสาร์อาทิตย์อ่ะเขาหยุดผมก็ต้องรอมาประมาณวันจันทร์หรือวันอังคารประมาณนี้ผมถึงจะได้บัญชี Google กลับมาเพราะว่าเขาทำงานแค่เฉพาะวันทำการนะครับก็คือวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับผมถ้าเกิดมีวันหยุดนักขัตฤกษ์อะไรต่างๆก็หยุดอีกก็ต้องรอไปอีกนะครับพอคุณได้บัญชี Google กลับมานะครับผมสิ่งแรกที่คุณจะต้องทำแล้วก็ทาง Google เขาให้ทำเลยก็คือว่าเข้าไปเปลี่ยนรหัสใหม่หมดเลยนะครับเข้าไปตั้งบัญชีแบบ2ชั้นนะครับคุณก็ใส่อีเมลสำรองใส่เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้เบอร์โทรศัพท์ที่มันสามารถลิงก์เข้ากับบัญชี Google คุณได้นะคุณก็เข้าไปเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆก็ไปเช็คผมก็จะเข้าไปเช็คพวกAssetว่าโดนเปลี่ยนไหมโดนมูลค่าเงินในนั้นมันหายไปหรือเปล่านะครับผมถ้าเกิดซวยหน่อยก็เพื่อนๆอาจจะโดนเปลี่ยนแปลงไปคุณก็แก้ไขกลับตามเดิมนะครับ
แล้วผมก็รออีกประมาณ 2-3 วันทำการนะครับผมถึงได้บัญชี YouTube กลับคืนมาแล้วนะครับแล้วพอได้บัญชี YouTube กลับคืนมานะครับผมสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปเลยก็คืออย่างแรกคือชื่อช่องผมโดนเปลี่ยนไปรูปโปรไฟล์ผมโดนเปลี่ยนไปในตรงเฮดเดอร์ข้างบนในช่องก็โดนเปลี่ยนไปนะครับวิดีโอส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดเลยโดนตั้งเป็นสถานะส่วนตัวนะครับผมแล้วก็มีวิดีโอไลฟ์แปลกๆที่ว่าทางแฮกเกอร์เขาเอาไปใช้เนี่ยฝังเข้ามาซึ่งทางระบบของทาง YouTube เนี่ยเขาก็ปิดเอาไว้นะครับผมก็ไม่สามารถเผยแพร่ได้แล้วคุณก็ทำการลบทิ้งถาวรไปได้เลยนะอ้อและที่สำคัญเลยนะครับผมคุณต้องไปเช็คดูว่าช่องของคุณนั้นตรงรายได้เนี่ยมันยังเชื่อมกับ AdSense เดิมหรือเปล่าก็คือ AdSense ที่คุณผูกเอาไว้นะครับผมว่ามันยังเป็นเลขเดิมไหมบัญชีเดิมไหมนู่นนี่นั่นไหมนะถ้าเกิดมันไม่เชื่อมต่อนะคุณก็สามารถทำการเปลี่ยนแปลงกลับเป็นของคุณเดิมได้นะครับผมอันนี้ก็ต้องคอยดูหน่อยนะเพราะบางทีเนี่ยแฮกเอาไปเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็ไปเปลี่ยนแปลงข้อมูลนู่นนี่นั่นยิ่งทิ้งไว้นานเข้านะโอ้ข้อมูลในช่องคุณเนี่ยจะโดนเปลี่ยนไปเยอะมากกว่าที่ผมโดนบอกได้เลยนะครับแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าพอคุณได้ช่องคุณเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่เช็คต่างๆแล้วนะคุณอยากจะติดต่อทางซัพพอร์ต YouTube เองนะครับก็ยังติดต่อไม่ได้นะก็จะต้องรออีกประมาณ1เดือนถึงจะสามารถติดต่อ YouTube Support เองได้นะครับผมระหว่างนี้ก็ต้องระวังตัวกันสักนิดนึงแล้วกันนะว่าอย่าให้โดนแฮกซ้ำสองแล้วกันไม่งั้นก็จะต้องไปหาบัญชีพาร์ทเนอร์หรือไปให้คนอื่นเขาช่วยอีกนะครับผมสุดท้ายนี้เลยนะครับในการแก้ไขเอาช่องกลับคืนมาได้เนี่ยผมก็ต้องขอบคุณทางช่องไลฟ์สไตล์เด็กดอยนะครับที่คอยช่วยผมตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะช่องตีต้าแฟมิลี่นะครับซึ่งเป็นช่องเด็กนะครับอันนี้ช่องนี้ทางแฟนผมเขารู้จักเขาก็ช่วยประสานงานให้แล้วก็ช่องแซนด์วิชมีเดียนะครับผมก็เป็นช่องเกี่ยวกับรถยนต์เหมือนกันที่ผมก็ขอความช่วยเหลือเขาขอคำแนะนำต่างๆเขาก็ช่วยเหลือให้ผมเป็นอย่างดีเลยนะครับผมถ้าเกิดมีโอกาสนะครับผมก็คงตอบแทนช่องต่างๆเหล่านี้ที่ผมพูดขึ้นมานะครับสุดท้ายจริงๆเลยนะครับผมก็ถ้าเกิดเพื่อนๆนะครับท่านใดมีปัญหาเกี่ยวกับการโดนแฮกช่อง YouTube นะก็สามารถสอบถามผมได้นะถ้าเกิดผมช่วยได้ผมจะช่วยให้เต็มที่เลยนะครับผมเข้าใจความรู้สึกเลยว่าเมื่อโดนแฮกไปแล้วเนี่ยมันรู้สึกยังไงบางคนเนี่ยช่อง YouTube เนี่ยมันคือชีวิตของเขามันคืออาชีพหลักของเขาเลยนะส่วนผมเองเนี่ยมันยังเป็นแค่เหมือนกับว่าอาชีพรองไม่ได้แบบเป็นอาชีพหลักขนาดนั้นผมยังรู้สึกแบบโอ้โหเฟลรู้สึกแบบแย่มากๆเลยนะดีที่ว่ามีคนหลายๆคนนะครับมีน้ำใจช่วยเหลือผมนะซึ่งเขาก็เข้าใจปัญหาตรงนี้เหมือนกันนะครับเขาถึงยินดีช่วยนะครับคลิปต่อๆไปนะครับผมจะมาเล่าว่าสาเหตุที่ผมโดนเนี่ยเกิดขึ้นจากอะไรนะแล้วก็วิธีการป้องกันเดี๋ยวผมอาจจะทำแยกออกมาสักคลิป2คลิปนะยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับหวังว่าคลิปนี้นะครับคงมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยเหมือนเดิมครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้ไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับแล้วมาดูกันว่าครั้งหน้าผมจะมีอะไรมานำเสนอขอบคุณที่ติดตามชมกันครับสวัสดีครับ